ฮัลโหลครทับางธนาคารสำนักงานใหญ่สวัสดีค่ะขณะนี้ทางธนาคารขอทำการอายัดและปิดบัญชีของท่านเพื่อทำการตรวจสอบฟังซ้ำกด0ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ศูนย์กลางธนาคารสำนักงานใหญ่สวัสดีค่ะขณะนี้ทางธนาคารขอทำการอายัดและปิดบัญชีของท่านเพื่อทำการตรวจสอบฟังซ้ำกด0ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ศูนย์กลางธนาคารสำนักงานใหญ่สวัสดีค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะกำลังรอสักครู่ค่ะระบบกำลังโอนสายท่านไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะกำลังรอสักครู่ค่ะระบบกำลังโอนสายท่านไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะกำลังรอสักครู่ค่ะระบบกำลังโอนสายธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะไม่ทราบต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะครับเรื่องอะไรคะที่ว่าจะอายัดอะไรครับอายัดบัตรอะไรอายัดแต่ที่คุณได้รับแจ้งไปเป็นข้อความเสียงใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วข้อความเสียงว่ายังไงบ้างคะก็บอกว่าจะอายัดบัตรตรวจสอบหรือว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรครับค่ะขณะนี้ก็ไม่ได้รายละเอียดให้นะคะว่าแจ้งคุณข้อสาเหตุอะไรนะคะครับเขาไม่ทราบว่าดิฉันมีข่าวอยู่กับคุณอะไรคะเดี๋ยวที่มีรายละเอียดให้ค่ะคุณวัฒนาครับคืออะไรนะคะวัฒนาเหรอคะครับค่ะนามสกุลค่ะอันนี้เป็นธนาคารของอะไรครับแต่ที่นี่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็คือจะควบคุมการเงินการบัญชีของทุกธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นะคะก็คือแบงก์ชาตินะคะควบคุมหมายถึงยังไงเงินผมเยอะใช่ไหมในธนาคารในบัญชีถึงตรวจสอบยังไงหรือเปล่าครับหรือยังไงยังไงนะคะก็จะตรวจสอบเรื่องอะไรครับจะตรวจสอบเงินบัญชีผมนะคะแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะกับคุณวัฒนานามสกุลอะไรคะแล้วคุณทำงานแบงค์ชาติแล้วคุณไม่รู้ได้ยังไงแบงค์ชาติอะไรเนี่ยชาติไทยหรือชาติอะไรเนี่ยฮะชาติหมาไม่ควายโอ้พ่อมึงตายสัตว์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะศาลจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะมีหมายศาลที่ยังไม่ได้รับ1ฉบับกรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่องานหมายกด001ห้องสำนวนคดีกด002หากท่านไม่ทราบกรุณากด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะระหว่างการรอโอนสายให้พนักงานกรุณาสวัสดีครับศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับก็ไม่ทราบครับว่ามีหมายศาลมาผมมีหมายศาลนะครับผมถ้าต้องการติดต่อสอบถามจดหมายแจ้งชื่อความนามสกุลและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับมันจะแจ้งชื่อไม่ได้เพราะมันเบอร์โทรเนี่ยโทรมาหาผมมันจะแจ้งชื่อผมได้ยังไงทางผมโทรไปไม่ได้ผมไม่ได้โทรไปนะครับผมไม่ได้โทรไปประมาณนะครับเบอร์ที่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงครับมันขึ้นโชว์มาเลยอ่ะมันคือก่อนจะรู้ปลายทางคุณต้องรู้ก่อนว่าคนที่จะรับสายนี่คืออะไรถูกไหมครับแล้วผมถามหน่อยครับศาลที่ว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมันทำงานวันอาทิตย์ด้วยเหรอมันเป็นนโยบายของท่านสมนึกยอดกัลยาณ์ครับใครนะท่านสมนึกยอดกัลยาณ์คือใครครับสำนึกยอดกัลยาลักษณ์เนี่ยคือใครครับในพวกหน่วยการครับสำนึกยอดกัลยาลักษณ์เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวผมส่งให้หัวหน้าผมนะครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล
ครับไม่ทราบมีอะไรครับผมครับผมคือมีเบอร์โทรเบอร์โทรแจ้งผมว่างานหมายศาลจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้หญิงเกี่ยวกับงานอะไรต่างๆให้กด001 002แล้วกดเจ้าหน้าที่ติดต่อ079มาเนี่ยครับคืออะไรนี่ทำไมรันผมก็ไม่ทราบแล้วทำไมรันเข้ามาเบอร์นี้ทำไมแจ้งเข้ามาในระบบศาลเบอร์ไหนที่โทรหน้าจอคุณผมขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อผมให้ผมบอกคุณไม่ได้สิคือผมจะบอกให้นะลักษณะการทำงานอย่างเงี้ยก่อนจะโทรไปปลายทางต้องรู้แล้วว่าคนที่รับสายเนี่ยยังโทรมาหาผมเนี่ยต้องรู้แล้วว่าเนี่ยชื่ออะไรมีหมายศาลเนี่ยหมายศาลที่ว่าเนี่ยหมายคดีดำคดีแดงค่ะหมายอะไรก็หาเลยคุณต้องแจ้งมาแล้วใช่ไหมผมรู้แล้วแล้วคุณก็กดศูนย์เข้ามาคุณก็โง่แต่กดศูนย์ซะไงเหรอฮะ